ทุกคนคันนี้จะเห็นว่ามันจะมีแบบขี้เกลือรถที่แบบในหนังป่ะคนเหล็กป่ะอาโนขับป่ะรวมแบบถังน้ำมันหลายรุ่นมากๆเลยนะคะห้องนี้นะคะรวมรถฮาร์เลย์รุ่นเจ๋งๆที่เขายังไม่ได้เอาไปวางในมิวเซียมนะคะงวงๆเนี่ยมันคือถังน้ำมันนะว่าอยากรู้มากเลยว่ารุ่นแรกเลยอ่ะปี1911อ่ะเครื่องยนต์มันดังยังไงอ่ะลองไปฟังกันGood morning สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนขณะนี้เวลา 7:22 นาทีนะจ๊ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ชิคาโกนะคะในรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกานะคะระหว่างที่เดินมาที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าหนาวมากอุณหภูมิ15องศานะคะแต่เราแต่งตัวชิลมากนะคะตอนนี้มอสอยู่เขาเรียกว่า Union Station ชิคาโกนะคะจะเป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองชิคาโกนะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็เหมือนกับหัวลำโพงนะวันนี้มอสกำลังจะทำตามความฝันของมอสเองแล้วก็หลายๆคนที่อยากให้มอสไปนะคะนั่นก็คือเราจะเดินทางด้วยรถไฟนะไปที่ Harley-Davidson Museum นะคะจะอยู่ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยรถไฟวันนี้เราจะนั่งรถไฟ Amtrak แบบข้ามรัฐไปเลยติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงแต่อยากให้เห็นนะว่าสถานีรถไฟที่เนี่ยนี่คลาสสิกและสวยมากทุกคนดูดิได้เวลาขึ้นรถไฟแล้วนะคะAmtrak ที่เนี่ยมันจะเป็นแบบ2ชั้นนะอันนี้มันเป็นเมท่ามันจะวิ่งแค่ในเมืองแต่ว่า Amtrak ที่เรานั่งอ่ะมันจะวิ่งข้ามรัฐนะคะน่าจะเป็นคันนี้ขบวนนี้เออถ้าใครอยากดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนั่ง Amtrak ข้ามรัฐอ่ะมอสเคยทำไว้นะคะอันนั้นมอสนั่งจากเหนือลงใต้นะคะผ่านประมาณ3รัฐแล้วก็เป็นแบบวิวแบบเป็นกระจกด้วยสวยมากสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะตอนนี้เราอยู่ในรถไฟ Amtrak แล้วนะคะบรรยากาศก็เหมือนนั่งเครื่องบินเลยนะทุกคนมันจะเป็นที่นั่ง2ที่แล้วก็เลือกนั่งได้เลยว่าจะนั่งตรงไหนสะอาดอยู่นะมีห้องน้ำพร้อมนะห้องน้ำพร้อมI'm a traveling spirit, I've seen many shores From the West Pacific to the island of Kenya They treat me like a son anywhere I go And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. Please take this time to check around your seat and gather your personal possessions.To handle it all on my own On my own ผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้มอสอยู่ที่เมืองมิลวอกกี้แล้วจ้ารัฐวิสคอนซินแล้วนะคะเอาจริงๆคุณป่ะมิลวอกกี้เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ช่างที่ใช้ชื่อแบรนด์นี้ด้วยนะคะก็มาจากเมืองนี้นี่แหละหรือเปล่า
คาค่าเข้านะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่อายุ 18-64 อยู่ที่24เหรียญ นะแต่ถ้าเป็นแบบอายุมากแล้ว65บวกเหลือ20เหรียญถ้าเป็นแบบทหารหรือนักเรียนอะไรเงี้ยก็จะเหลือแค่10เหรียญ20เหรียญ นะเอาเป็นว่าคนทั่วไป24เหรียญ So there's your receipt and your two tickets. You can go up the stairs or take the elevator. The gallery start on second floor. Bathrooms are down this hallway if you want to take care of business before you go in. Otherwise, enjoy your visit. We're happy to have you. All right. Thank you so much. You're very welcome. ลุงน่ารักมากเลยแล้วก็ดูที่กั้นช่วงโควิดน้ำลายเขาใช้วินชิวของฮาร์เลย์นะคะมาเขาบอกว่าแกลเลอรี่อยู่ชั้น2นะจ๊ะนี่เลยจ้าข้างหน้ามอสนะคะอันนี้เป็นฮาร์เลย์เดวิสันรุ่นแรกนะคะที่เขาทำมานะคะตั้งแต่ปี1903 121ปีแล้วอะ wow. ดูดิตอนนั้นเหมือนเขายังใช้เป็นสายพานสายพานมันยังเป็นหนังอยู่เลยนะคะฟีลแบบจักรยานนะแล้วก็มีที่ถีบจะสังเกตว่าเครื่องอ่ะยังเป็นแบบหนึ่งสูบอยู่เลยนะคะเป็นแค่สูบเดียวอันนี้เป็น Harley Davidson Bicycle นะคะเป็นจักรยานของ Harley เมื่อปี1920ทุกคนคะข้างหน้ามอสอันนี้เป็น Harley Davidson ที่โอ้โหเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ออกมาแล้วฮือฮาโด่งดังมากนะคะในปี1936เป็นรุ่น EL นะคะแล้วก็ทำแบบ V-twinเป็นมีขนาด61ลูกบาศก์นิ้วนะคะนี่ทุกคนใครจะรู้ว่า Harley Davidson เนี่ยเขาก็มีรถแบบ3ล้อด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบทำผลิตมาเขาบอกมีแค่รุ่นเดียวนะเป็นรถ3ล้อเนี่ยเอาไว้ส่งพวกไปรษณีย์ส่งของอะไรอย่างนี้บอกว่าคันนี้นะสามารถบรรทุกได้น้ำหนัก600ปอนด์นะราคาตอนนั้นนะทุกคน425เหรียญเขาผลิตเมื่อปี1916นะคะก็100กว่าปีแล้วแล้วทุกคนลองคิดดูว่าเมื่อ100กว่าปีค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์มันเป็นยังไง คือ425เหรียญนั้นถ้าคิดเป็นเงินค่าเงินตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่าบาท100ปีที่แล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้นะทุกคนเขาผลิตมาสำหรับให้ตำรวจทางหลวงนะเขาจะมีถังดับเพลิงด้วยนะมีไฟฉายคือมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ในมอเตอร์ไซค์คันนี้คันเดียวเลยนะคะมีวิทยุมีอะไรอย่างนี้มีไซเรนด้วยมีชุดปฐมพยาบาลด้วยเออรถคันนี้ทุกคนสังเกตไหมเขาจะมีแบบที่บังเท้ามีปืนนะคะคือคันนี้เขาทำมาเพื่อสนับสนุนกองทัพสหรัฐนะคะในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทุกคนเป็นรถที่ทำมาในปี1942นะคะเห็นไหมเขาจะมีเขียนเลยว่าเป็น Army World War IIWe'll be right back.
ก็จะเป็นห้องที่แบบเป็นรถฮาร์เลย์ที่เขาลงสนามแข่งนะคะชอบในการออกแบบดีไซน์ของพิพิธภัณฑ์เขามากเลยนะทุกคนมันเป็นพื้นไม้แล้วเขาก็มีภาพตอนแบบรถวิ่งบนถนนให้เราดูด้วยอันนี้เป็นแนววิบากรุ่นแรกๆเลยนะเนี่ยปี1946แจ็คพายน่าจะเป็นเสื้อของแบบของแต่ละขับมอเตอร์ไซค์เนาะมีแบบจากโอไฮโออะไรอย่างเงี้ยสเก็ตติ้งปาร์ตี้1941เอาจริงๆนะหมวกสไตล์นี้จนมาถึงปัจจุบันเขาก็ใส่กันอยู่นะแนวเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบคิดดูตั้งแต่ปี1941อ่ะคือสไตล์นี้ก็ยังคงอยู่นะฮาร์เลย์ดิวิสันคือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งตัวไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆอันนี้มันใส่เสือหมอบนะทุกคน yeah. ที่บอกว่าเสือหมอบเห็นเบาะนั่งเขาป่ะเขานั่งเอียงเสร็จแล้วเขาก็จะเอาหน้าเขามาเทินเบาะนี้คือเสือหมอบของจริงถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยเขามีภาพไว้ดูนี่ๆๆหมอบของจริงแล้วเห็นว่าเอาหน้าไปเทินเบาะไอ้ข้างหน้าหมวกกันน็อกที่เขาไว้แข่งรถตอนนั้นน่ะพวกหมวกกันน็อกพวกถุงมืออะไรอย่างงี้หมวกเหมือนไอ้นี่เนาะพวกขี่ม้าขี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูรองเท้าจะต้องเป็นแบบเล็กๆไงเผื่อแบบเนี่ยสไลด์ทิ้งโค้งก็จะเป็นรวมแบบถังน้ำมันหลายรุ่นมากๆเลยนะคะรุ่นที่เก่าที่สุดก็จะเป็นถังนี้ทุกคนจะอยู่ที่ปี1930นะคะก็เนี่ยค่ะสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ flying wheel นะคะเดี๋ยวเราดูว่าถังของพี่ชาลวันของเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็จะไล่มาเรื่อยๆเลยนะแทบจะมีครบทุกปีเลยนะที่เด่นๆใครที่ขับฮาร์เลย์อยู่นะคะไหนใครมีถังไหนบ้างคอมเมนต์มาสิมอดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แน่ใช่ป่ะใช่ป่ะนี่ป่ะนี่ไงอันนี้ถังของพี่ชาลวันนะคะพี่ชาลวันของเราแต่จริงๆแล้วพี่ชาลวันเราได้มาปี1984นะเอกลักษณ์ของฮาร์เลย์ดิวิสันเนี่ยค่ะก็จะต้องแบบถังน้ำมันเนาะอันนี้ครบ85ปีอะไรเงี้ยเหมือนนอกจากสะสมรถแล้วสะสมถังน้ำมันด้วยนี่อันนี้มีรุ่นสเตอร์จีสนะคะคือเขาก็จะบอกไว้เนาะว่าแต่ละถังเนี่ยบ่งบอกอะไรบ้างนี่วันนี้มันก็ใส่เสื้อสเตอร์จีสมาด้วยนะแต่ว่าปีนี้สเตอร์จีสเราจะไปหรือเปล่าเดี๋ยวลองคิดอยู่ทุกคนคะมิวเซียมนี้เนี่ยเขาจะมีห้อง engine room ที่จะมีเครื่องยนต์ให้เราฟังเสียงเครื่องยนต์ของแต่ละรุ่นด้วยนะแล้วก็จะมีแบบเนี่ยมาโชว์ด้วยนะเครื่องยนต์รุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่ปี1911ถึง1929ก็คือ F head แล้วก็เริ่มเป็น V series นะคะ Fat head แล้วก็ U series ไล่เข้ามาเลยเนาะเป็น Knuckle head นะคะ Pan headแล้วก็ Chevelle Head, Evolution, Twin Cam, Twin Cam, Rushmore และเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดก็คือ Milwaukee 8นะคะก็เป็นจนถึงปัจจุบันเนาะตั้งแต่ปี2017มาละรวมหมดทุกรุ่นเลยจ้า wow. เดี๋ยวมอจะลองฟังเครื่อง Evolution นะคะซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับพี่ชาลวันใช้นะคะช่วงปี1984ถึง1999กดไปฟั
ังโชเวลเฮดนะคะสำหรับใครที่เป็นสายแบบฮาร์เลย์วินเทจนะช่วงปี1966ถึง1984ดับไม่ดับดับไม่ดับโปเตโต้อ๋อดับแล้วว่าอยากรู้มากเลยว่ารุ่นแรกเลยอ่ะปี1911อ่ะเครื่องยนต์มันดังยังไงอ่ะลองไปฟังกันเสียงมันก็ดูแรงดีเนาะแล้วส่วนอันนี้เป็นเครื่องยนต์ของรุ่นไหนเซียนเซียนคอมเมนต์มาไม่บอกตอนนี้เราลงมาที่ชั้น1นะคะชั้น1เนี่ยก็จะเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยดูก่อนนะเพราะมันเยอะมากจริงๆอันข้างหน้าเราจะเป็นรวมรุ่นท็อปทุกอย่างของปี1955นะเขาบอกอยู่ที่นี่หมดแล้วคนคันนี้จะเห็นว่ามันจะมีแบบขี้เกลือมันเป็นขี้เกลือนะเพราะว่าเป็นรถที่ถูกเจอในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเนี่ยเขามีประวัติเลยเขาบอกว่ารถคันนี้ตอนที่เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นนะรถคันนี้ถูกพัดออกไปจากชายฝั่งประมาณ 4,000 ไมล์หรือประมาณ 6,400 กิโลเมตรนะคะถูกคนพบว่ามันอ่ะเนี่ยกับอยู่น่าจะลอยไปพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์มันจะมีตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเขาเจอเมื่อปี2012นะคะอันนี้คือ Harley Davidson นะคะรุ่น Night Train นะเขาก็เลยไม่รู้ดิตั้งชื่อให้ว่า Harley Davidson รุ่นสึนามิแล้วกันเนาะเขาก็มีไว้เพื่อรำลึกถึงแบบคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นด้วยคนเห็นลายรถคันนี้ป่ะโอ้โหเขียนอะไรเต็มไปหมดนี่คือลายเซ็นของพนักงานของ Harley Davidson ทั้งหมดนะคะเขาเขียนไว้บนรถช่วงที่ฉลองครบรอบ100ปีนะโอ้โหทุกซอกทุกมุมเลยเอ้าว้าวทุกคนเดี๋ยวหมอจะให้ทุกคนไล่ดูนะรถแต่ละปีเลยนะเขาจะมีปีอยู่ตรงหน้าหัวรถนะอันนี้ปี1948เราดูไล่มาเรื่อยๆเลยนะอันนี้โซนลายปี1953นะคะรถตำรวจด้วย1971อันนี้ปี1974อันนั้นรถอะไรอ๋อรถตำรวจตอนแรกนึกว่าเราขายไอติม1975นะคะ1977 คาเฟ่ Lancer นี่แล้วก็มาอายุของปี1984เนี่ยเป็นยุคของพี่ชาละวันนะคะยุค1984เลยเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อของ FXR นะคะอันนี้เป็น FXRP Policeมาอยู่ที่ปี1986แล้วนะคะ
คันกลางเหมือนจะเป็นรถที่แบบในหนังป่ะคนเหล็กป่ะอาโนขับป่ะใช่ไหมรุ่นนี้ป่ะคะอันนี้กายสเตอร์จิป1991รถทหารป่ะมีถังแล้วอันนี้น่าจะใส่ปืนไหมอ๋อเมื่อถ้าเราเปรียบเทียบกับไอ้อันเมื่อก่อนอ่ะเขาจะโชว์ปืนเลยเนาะอันนี้เขาแบบปิดไว้อย่างดีอันนี้มารุ่นปี2000ละทุกคนดูคันนี้เนี่ยเขาจะดูล้ำๆเนาะเป็นสีเงินๆล้ำๆล้อเลอแม็กอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมือนใครนะคะเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นปี2002 VRSCA VLOT นะคะเป็นรุ่นที่ทันสมัยแล้วก็มีการพัฒนาที่แบบโดดเด่นมากๆเลยแล้วเขาก็เป็นเครื่อง Revolution นะคะที่พัฒนาร่วมกับ Porsche นะคะอันนี้จบที่ปี2008นะที่เขาเอามาโชว์นี่เป็นโซนรถใหม่ปีล่าสุดเลยนะคะก็เป็นปี2024เขาก็เอามาแบบมาจอดนะแล้วเราก็สามารถไปลองขับได้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามามิวเซียมแล้วจะมีแต่ของเก่าๆนะคะโหคันมันใหญ่ปะไหนๆเขามีให้ลองแล้วลองนี่โหวิบากปุ๊บโอ้แพนอเมริกานะคะสเปเชียลใหญ่มากอันนี้เป็นไนสเตอร์นะมันก็จะเป็นแนวแบบในเมืองหน่อย นี่คันนี้ทุกคนอันนี้เป็น Limited นะคะที่ออกมาในปี2024รุ่น Hyda Gai Revival นะคะคันนี้เขาจะเป็นทำออกมาฉลองครบรอบ75ปีแล้วก็เป็นคันที่เลียนแบบรถปี1950นะคะ Hyda เห็นก็บอกว่าเอามาจากชื่อโชคหน้าที่เป็น Hydraulic นะคะแล้วก็จะเป็นคันสีแดงแล้วก็จะมีนี่เบาะมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังโอ้หอย่างเฟี้ยวอ่ะนี่ดูฝาถังน้ำมันเขาแนวแบบเหมือนอินเดียแดงอะนะคลาสสิกสวยมากเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะถ้าใครที่อยากได้รถ Harley Davidson หรือว่าชอบรุ่นลิมิเต็ดนะคะมอสขออนุญาตฝากร้านที่ช้างนะ CFM สุพรรณบุรีใครที่ชอบ Harley Davidson รุ่นใหม่ๆรุ่นหายากเขาหาให้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมี Harley Davidson อยู่แล้วอยากจะเอาไปโมไปแต่งหล่อที่นั่นเขามีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะสามารถแต่งแบบเฟี้ยวอะไรยังไงก็ได้เอารุ่นเก่าไปเทิร์นเอารุ่นใหม่กลับมาอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะสามารถติดตามCFM สุพรรณบุรีได้นะเขาจะมี Facebook นะน้องอาร์ตี้เนี่ยลูกชายพี่ช้างเขาก็จะมีอัปเดตรุ่นใหม่ๆตลอดเวลานะหลายรุ่นมากๆเลยนะคะที่ CFM สุพรรณบุรีเนี่ยเขาจะมีก่อนใครในประเทศไทยก็ขอบคุณพี่ช้างมากๆนะคะที่สนับสนุนให้มอสได้มาที่ Harley Davidson Museum ในครั้งนี้นะขอบคุณมากพี่ช้างอันนี้ลองของจริงนะถ้าเกิดว่าใครเอาลูกมานะเขาก็จะมีให้แบบมานั่งวาดมาออกแบบมาดีไซน์มอเตอร์ไซค์ที่แบบเด็กๆชอบได้หัวนี้เป็นแบบคัสตอมปี1950เนี่ยดิสโก้นี่เป็นฮาร์เลย์สายหมอบนะคะเป็นแบบคัสตอมเมื่อปี1954ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น3แล้วนะทุกคนรถคันนี้สุดยอดมันเป็นคัสตอมที่ประหลาดมากแต่สามารถขับได้จริงนะทุกคน
ลองดูซะก่อนโซมันแบบผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะแล้วนี่คืออะไรคล้ายๆกับทำเป็ดเลยเนี่ยเครื่องดนตรีหรือเปล่าและไอ้ข้างหลังเนี่ยงวงๆเนี่ยมันคือถังน้ำมันนะเออเขาเห็นเขาบอกว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่ในถังด้วยถังตรงไหนมันก็ยังงงความเจ๋งก็คือว่านี่ทุกคนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องรวมรถฮาร์เลย์รุ่นเจ๋งๆที่เขายังไม่ได้เอาไปวางในมิวเซียมนะคะเขาก็ยังเนี่ยมาเก็บมาไว้ตรงนี้มาซ่อมมาบำรุงไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาให้เราเข้าได้แค่ถึงตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ย 43% production bike เออแล้วก็มีแบบที่เอาออกไปบ้างแล้ว 35% เขาบอกว่าในนี้มีประมาณ500กว่าคันได้ที่สะสมอยู่ในนี้นะคะทุกคนอันนี้เครื่องยนต์รุ่นไหนคะของฮาร์เลย์นี่ฮาร์เลย์ดิวิสันเขาก็ทำเครื่องตัดหญ้าด้วยนะเนี่ยทำให้กับแบรนด์เนี้ยวันทิงตันคือมันมีอีกหลายๆอย่างนะคะที่ฮาร์เลย์เขาทำแล้วหลายคนไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ช็อปกันนะไปดูว่าเขามีอะไรขายบ้างเนาะจะได้เสียเงินหรือเปล่าออกทางไหนทางนี้เลยตอนนี้คนเยอะมากแล้วนะคะทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีงานอีเวนต์แบบมีตลอดเลยนะเนี่ยอย่างเรามาวันนี้เราก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราเจอโรไรเดอร์ตรงนู้นนะจอดเต็มไปหมดเลยถ้าใครอยากจะมามอนแนะนำเสาร์อาทิตย์นะนี่พักเบรกได้นะมีเครื่องดื่มอาหารครบเพราะว่าที่นี่เขาจะปิด5โมงเย็นนะแนะนำซื้อเป็นบัตรแบบวันเดย์ไปเลยตัวละ 15,000 เอาไปแขวนอันนี้เป็นฮาร์เลย์ดิวิสันแบบแนวกีฬาเท่ดีนะตัวละ165เหรียญโหต่อเรื่องเลยนะราคาโหทุกคนอยากจะบอกว่าเราอยากจะอยู่ถึงตอนเย็นเลยนะคะอย่างที่มอสบอกไปที่เนี่ยเขาจะเปิดจนถึง5โมงเย็นแต่ทางเนี้ยมอสจะต้องนั่งรถไฟกลับเข้าไปในชิคาโกนะคะเดี๋ยวมันจะมีรอบบ่ายโมงนะโอ้โหเพราะว่ามอสไม่คิดว่าวันนี้เราจะเจอแบบเนี่ยเขาจะมีพวกอีเวนต์ด้วยนะคะเรามาอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันแฮปปี้มากเลยสำหรับใครที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะฮาร์เลย์ดิวิสันนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากมาซ้ำอีกนะเพราะว่าในพิพิธภัณฑ์อ่ะเราต้องแทบจะต้องเดินทั้งวันนะคะเพื่อจะได้แบบได้ละเอียดได้ดีเทลแล้วก็ทุกคนน่ารักมากๆเลยเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ขับฮาร์เลย์ดิวิสันที่ในอเมริกานะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์แล้วเดี๋ยวยังไงอยากให้มอสมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมอสมาอีกนะคะ